ช่วยอะไรได้บ้างนะครับอาเลียนโดแฮนด์บอลครับนี่เวลายังเหลืออีก12นาทีครับไม่นับช่วงทดเจ็บคือช่วงต้นเกมแลกกันแบบแลกกันไปเยอะจริงๆครับ ครับตอนนี้ปากกาเริ่มออกนะครับทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะที่อนาวินจูจีนะครับเปิดบอลเข้ามานะครับให้ดิสมูริโอนะครับวันนี้หลุดเข้าไปยิงแล้วก็ไปติดบล็อกของนาริสครับที่เข้ามาปีกโอเคจิ้มเข้ามาได้บอลครับเอเลียนโดสายขึ้นทางซ้ายซ้ายคราวนี้ทิ้งมาจะทำอะไรได้ไหมครับสับหลอกแล้วเปิดมาหน้าประตูมงไปมงก็เกิดว่าเพื่อนรออยู่กลายเป็นเสียจังหวะไปเองครับเดี๋ยวตอนนี้เขาสวนอย่างเดียวสหรัฐทิ้งยาวมาเลยครับเอาบอลลงสวยมากบอลลงสัตว์ว่าไปตรงตัวครับโอ้โหก็ถือว่าซองแตกนะครับเอามาอยู่เหมือนกันครับนาริสแต่ว่าตามมาตะครุบได้เอาแล้วเปิดเร็ว10นาทีสุดท้ายครับแต่ว่าไปตรงตัวครับโอ้โหก็ถือว่าซองแตกนะครับเอามาอยู่เหมือนกันครับนาริสแต่ว่าตามมาตะครุบได้เอาแล้วเปิดเร็ว10นาทีสุดท้ายครับจะจบสกอร์นี้นะครับหรือจะมีประตูนะครับตีเสมอเดี๋ยวดูครับที่ต้องลงไปช่วยดันกลางแล้วครับทั้งไทเก้ทั้งโรนชัยทั้งโอ้โหตัวรุกนี่มีหมดเลยครับอาเลียนโดทุกคนใช่ครับอาเลียนโดนี่ครับอาเลียนโดต้องคิงมาให้ไทเก้เปิดเข้ามาออกมาอยู่ที่อาซาซอยแล้วก็อาซาซอยเนี่ยครับ4คนครับชาเปิดเข้ามามงมาด้วยเอารอดเข้าประตูไปครับตีเสมอตัวรุกนี่มีหมดเลยครับอาเลียนโดทุกคนใช่ครับอาเลียนโดนี่ครับอาเลียนโดต้องคิงมาให้คาเก้เปิดเข้ามาออกมาอยู่ที่อาซาซอยแล้วก็อาซาซอยเนี่ยครับ4คนครับชาเปิดเข้ามามงมาด้วยเอารอดเข้าประตูไปครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้ครับโอ้โหลงมาครับอาเลียนโดครับตีเสมอนะครับให้กับเชียงใหม่ได้สำเร็จครับครับ2ต่อ2ครับคือลูกมงเนี่ยเอเลนโดได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วลูกถนัดทำได้ดีครับคืนกลับมาเดชาตั้งป้อมแล้วหยอดครับคนนี้ลอดใต้แขนของพีรพงศ์เข้าไปเลยครับช่วยเปิดเกียร์ทางซ้ายครับช่วยเปิดเข้ามาตอนนี้รอสวนอย่างเดียวเล่นเกมลุกมาเพียบเลยครับเอาแต่ว่าจับบอลโอ้ไปไหนครับสิดูจังหวะตีเสมอนะครับ 2-2 ปั่นเข้ามาน้ำหนักดีมากครับงัดขึ้นมานี่ก็ต้องบังไว้ก่อนครับก่อนที่จะให้นิตเติ้ลออกมาคว้าผู้สินเป่าครับเป็นตัวเอาอดิศักดิ์ฉะนั้นในตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องรีบหมดช้าไม่ได้โอ้โหทำชิ่งไม่ดีเลยครับเขาตัดเนี่ยเขารอสวนนิดเดียวจังหวะครับเปิดมาอย่างดักเอาไว้ได้ครับผู้ที่ทันเนี่ยนี่ถ้าดูจากลูกทำประตูแล้วนี่โอ้โหนึกว่ามาลงมาช่วยอะไรเยอะยังช่วยอะไรไม่ได้เลยครับอาเลียนโดครับมาดูจังหวะนี้ไปตวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนไม่พร้อมแล้วนะครับเพราะโดนเช็คล้ำหน้าอยู่5นาทีสุดท้ายครับ
โอ้โหพลิกไม่ได้ครับยังเป็นเกมรุยของเจ้าอย่างยังดักเอาไว้ได้ครับช่วยที่ทันครับนี่ถ้าดูจากลูกทำประตูแล้วนี่โอ้โหนี่นึกว่ามาลงมาช่วยอะไรเยอะยังช่วยอะไรไม่ได้เลยครับอเลียโดมาครับมาดูจังหวะนี้ไปตวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนไม่พร้อมแล้วนะครับเพราะโดนเช็คลับหน้าอยู่ห้านาทีสุดท้ายครับโอ้โหพลิกไม่ได้ครับยังเป็นเกมรุยของเจ้าบ้านอยู่เหมือนเดิมครับมาดูครับจะเอาประตูที่3ให้ได้ไหลเข้ามาตวัดกลับมาแตะแล้วจะแต่งไม่ได้สูงมันสูงเกินไปครับสารัตแฮนด์บอลอีกโอ้โหไข่เก้ได้ครับไปได้แล้วจะให้ได้ไหมให้เข้ามาลูกนี้หลุดเข้ามาแล้วจะได้ยิงหรือเปล่าเบียดมาแล้วหาจังหวะโอ้โหแล้วดูครับลูกนี้นี่คือน่าจะยิงดีกว่านี้ครับอาริอันโดโอ้โหดูครับข้ามหลอกน้ำหนักพอดีทงไม่ขึ้นครับเบียดได้เปรียบโอ้แต่ยิงโอ้โหเหลือเชื่อครับประตูสำคัญครับเอเลนโดทำไม่ได้ครับแต่เวลายังเหลือครับและยังเหลือตอนนี้มีสิทธิ์ได้ทั้งฝั่งพีทีระยองครับเชียงใหม่ก็มีสิทธิ์ได้หมดเลยครับประตูที่4ประตูที่3ครับท่านโทษมาครับติดต่อหลุดเข้ามาคราวนี้จะได้ไหมยิงมาในสกิดนิดนึงครับแต่ยังล้มตัวไข่เก้ก็จะเอาให้ได้ครับครับตอนนี้ต้องไล่อย่างเดียวแล้วนะครับเชียงใหม่ฟาวนะครับเดชาตรงนี้ครับที่เข้าไปกระแทกตอนนี้ลุ้นนะครับว่าจะทดให้สักเท่าไหร่นะครับช่วงทดเจ็บพุทธศิษย์สกอร์ในตอนนี้2ประตูต่อ2นะครับที่ PG Stadium ทด4นาทีครับครับ4นาทีเนี่ยแม่นหรือเปล่าตอนนี้เลือกจ่ายเอากระชากเข้ามาแล้วเปิดมัดหน้าประตูยิงเอ้าต้องได้ตรงนี้เอาครับโอ้โหเอเลียนโดครับซัดประตูที่2ครับให้กับตัวเองครับและประตูที่3ครับให้กับทางด้านของเชียงใหม่ขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ2ครับครับตรงนี้เราก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับคือต้องไปดูผลคู่สุพรรณด้วยนะครับแต่เชียงใหม่ทำหน้าที่ของตัวเองก่อนครับ3ต่อ2ขึ้นนำอีกครั้งนึงครับโอ้นี่แฟนๆได้เฮดูครับยกมาไทเก้เลือกอัสซอยครับเปิดตัดเข้าไปคู่แรกขวางไว้ได้แต่ตัวหลังครับโอ้โหไม่มีใครคุมเอเลียนโดครับกลายเป็น2ประตูของเขาเลยนะครับนี่ครับตัวแรกก็มีคนมาขวางไว้แล้วครับโอ้โหจ่อยจ่อยเข้าไปครั้งนึงน่าลิต้องทุบทิ้งไปก่อนครับดูครับจังหวะสวนมาอีกแล้วครับไก่กระชากเลยครับไข่เก้ไข่เก้กระชากขึ้นมาเอาเลยครับจะจบไหมไข่เก้ยิงเองโอ้โหลูกนี้ไปไกลเลยครับลูกยิงของไข่เก้โอ้โหขออีกสักทีครับไข่เก้หมดแล้วนะครับเนี่ยแต่พลังใจล้วนๆครับโอ้แตะหนีมาแล้วก็ขอปั่นด้วยขวาครับหลุดออกไปไกลเลยแล้วครับโอ้นอนหมดสภาพเลยครับเดี๋ยวต้องลุกวิ่งมาช่วยเกมรับนะครับอย่างน้อยงานวันนี้คือ3คะแนนพวกเขายังทำได้นะครับครับถ้าจบแบบนี้นะครับก็ยังมีรอยยิ้ม